สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะติดตามชมรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา20:00 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วันและสามารถชมผ่านทาง Facebook Live ไปพร้อมกันณขณะนี้ก็ได้นะคะสามารถร่วมกันแสดงความคิดความเห็นผ่านทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ติดตามชมรายการนะคะจะออกอากาศในช่วงเวลานี้แล้วก็ยังจะออกอากาศซ้ำนะคะเพื่อให้เราสามารถชมแล้วก็ติดตามข้อมูลได้อย่างเข้าใจมากขึ้นก็จะออกอากาศในวันถัดไปเวลา 9:30 นาทีรวมถึงในวันเสาร์เวลา 11:00 นวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะคณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็อาจารย์เองก็ได้นำข้อมูลที่น่าสนใจนะคะนำเสนอให้เราได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวรวมไปถึงว่าหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์รุ่นที่2ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเปิดสอนกันในรุ่นที่2แล้วด้วยพบกับอาจารย์ประเทศโพพงพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์รุ่นที่2ตอนนี้ก็หลายๆคนทยอยที่จะสมัครกันแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับก็รวมประมาณสักเดือนครึ่งนะครับเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับล่าสุดก็ได้การยืนยันมาแล้วว่าตกลงจะสอนวิชาแมะด้วย ครึ่งวันแต่ว่าคือวิชาแมะเขาเรียนกันเป็นปีๆนะครับต้องทดลองกับคนไข้คู่กับหมอเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายพันคนต่อหนึ่งโรคแต่ว่าเราขอให้เรียนแบบเป็นพื้นฐานเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้นไม่ได้เพื่อไปรักษาโรคนะครับเพื่อเพียงแค่สังเกตอาการแล้วก็คอยปรับสมดุลบางอย่างในบ้าน คือไม่ได้ให้รู้ลึกจนกระทั่งรู้ว่าคนนี้ผ่าตัดมาคนนี้เป็นโรคขนาดนั้นขนาดนี้คือไม่เอาขนาดนั้นเอาพื้นฐานเพียงพอที่จะรู้ได้ว่าตัวเองมีความสมดุลในอวัยวะไหนมากน้อยเพียงใดก็จะเอาเสี้ยวหนึ่งของการแพทย์แผนจีน2ด้านมาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยคือ1แมะแบบจีนนะครับแมะซ้ายขวานะครับตรงชีพจรแล้วก็ฝังเข็มส่วนสมุนไพรเนี่ยเราคิดว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมแบบไทยการหาทรัพยากรที่เป็นสมุนไพรไทยย่อมง่ายกว่าสมุนไพรจีนถึงแม้บางอย่างอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการขึ้นคนละภูมิประเทศอาจจะทำให้คุณสมบัติทางเคมีแม้กระทั่งทางตำรับเนี่ยแตกต่างกันเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นขอวิชาแมะของจีนบวกกับฝังเข็มของจีนเพื่อเอาไปใช้งานส่วนสมุนไพรเนี่ยให้เน้นหนักมาที่สมุนไพรในประเทศไทยทีนี้มาถึงตอนนี้ก็ขออนุญาตวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวข้องหลักเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์รุ่นที่สองหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนของสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชลอวัยของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็เป็นการสรุปเรื่องราวจากบทความผมที่ผมเขียนแล้วก็เป็นการสรุปจากรายการสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้จัดรายการมาก็ทำให้สรุปมาเหลือเพียงเรื่องย่อๆประมาณสัก3นาทีไปรับชมกันว่าทำไมประเทศไทยมาถึงวิกฤตสุขภาพอย่างนี้ได้อย่างไรและเรากำลังหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างผ่านหลักสูตรที่ชื่อว่าวิถีชีวเวชศาสตร์รุ่นที่2ครับเชิญครับWe'll be right back.
ติดต่อได้ที่3หมายเลขนี้เลยนะคะ027915681 027915683และ027915684นะคะจากที่เห็นนี่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนดูมีความสุขนะคะอาจารย์โอ้มีความสุขมาก เพราะ ว่าเราได้ทำสิ่งที่ท้าทายที่สุด คือเอาวิชาทางการแพทย์ แล้วก็ด้านสุขภาพจากผู้รู้หลักศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการรักษา เรียกว่ามีคิวคนไข้ยาวแล้วเอามาสอนได้นี่ก็ความสุขข้อที่หนึ่งแล้วความสุขข้อที่สองก็คือว่าคนที่รู้จริงเหล่านี้ไม่มีเวลามาสอนหนังสือแล้วก็มัวแต่รักษาคนไข้ทำให้ขาดช่วงในประสบการณ์ตรงกับภาควิชาการแต่เราสามารถเชิญคนเหล่านี้มาสอนแล้วก็เอาวิชาที่ตัวเองสะสมมาสั่งสมประสบการณ์มาเนี่ยมาสอนในระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวเช่นบางวิชาเนี่ยอย่างผมเนี่ยบรรยายเรื่องสุขภาพมา 5-6 ปีค่ะรัฐกรค่ะผมบรรยายด้านอาหารเนี่ย6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงสำหรับการนํา 5-6 ปีเนี่ยมาสกัดเหลือนิดเดียวบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการกดจุดนะครับก็เป็นวิชาที่ต้องเรียนกันเป็นหลายปีค่ะเราไม่เอาอย่างนั้นเราเอาเรียนบางเรื่องของการกดจุดที่เอาไปใช้ได้ในบ้านที่เป็นอยู่เป็นประจำเพื่อลดการใช้ยาสมุนไพรไม่ต้องเรียนตำราโอสถพนารายหรือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ทั้งเล่มแต่รู้บางเรื่องบางสมุนไพรเพื่อเอามาใช้ในบ้านและตัวเองฝังเข็มซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรียนกันหลายปีที่สุดรวมถึงวิชาแม้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ที่จะเรียนที่จะต้องเข้าใจคุณต้องเป็นแพทย์แผนจีนหลายปีเนี่ยเราเข้าใจแต่จะขอบางเรื่องเกี่ยวข้องกับการฝังเข็มและการแมะเพื่อใช้กับตัวเองและคนในครอบครัวเท่านั้นเราพบว่าสิ่งที่เราทำด้วยความคิดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนธรรมดาเนี่ยสามารถดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้มากขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการใช้ยาด้วยบูรณาการแห่งปัญญาเปลี่ยนยาให้กลายเป็นปัญญานะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองจากโภชนาการบำบัดหัตถการการบริหารระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงที่เราเห็นปรากฏการณ์ในภาพวิดีโอนะครับว่ามีผู้คนจำนวนมากไปหาหมอที่โรงพยาบาลภาครัฐเพราะว่าค่ายาถูกมีรัฐสวัสดิการดีนะครับคนก็แห่ไปที่โรงพยาบาลภาครัฐจนคนล้นหลามมหาศาลไม่มีบางโรงพยาบาลไม่มีเตียงบางโรงพยาบาลคนไข้นอนรออยู่กับพื้นคิวยาวเหยียดหมอใช้เวลาอันสั้นเพื่อตรวจคนไข้อย่างแบบรีบร้อนเพื่อให้คนไข้รายต่อไปได้มีโอกาสตรวจรักษาทำงานหนักเงินเดือนน้อยแล้วก็มีแรงกดดันระหว่างหมอกับคนไข้สูงมากหมอกับพยาบาลสูงมากภาวะอย่างนี้เสื่อมโทรมสุขภาพทั้งผู้ป่วยเสื่อมโทรมสุขภาพทั้งหมอและพยาบาลน่าเห็นใจมากนะครับถือว่าหมอที่ทำโรงพยาบาลภาครัฐทำงานโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อประชาชนกลายเป็นว่าโรงพยาบาลภาครัฐไม่อยากให้มีคนไข้มาเยอะๆในทางตรงกันข้ามโรงพยาบาลเอกชนก็กลายเป็นโรงพยาบาลที่มีคนมีเงินเท่านั้นถึงจะไปรักษาถึงจะไปรักษาได้แล้วก็คิวที่ว่างขึ้นบริการอย่างดีทุกโรงพยาบาลกลายเป็นโรงแรมไปหมดแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการจ่ายค่ะต้องจ่ายค่ารักษาอย่างเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูในคลิปวิดีโอนะครับเป็นหวัด3วัน 50,000 นั่นแหละค่ะเป็นหวัดไม่ผ่าตัด 92,000 ฝรั่งรายนึงไปรักษาที่เกาะนึง 100,000-200,000 คืนเดียวนะครับแล้วก็ค่ายาไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าแพงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวบางตัวยานั้นแพงกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ200เท่าตัวก็มีเรารู้ว่าสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นวิธีการดีที่สุดก็คือทำให้ประชาชนเริ่มดูแลตัวเองได้และที่สำคัญเมื่อเรารู้ว่าอัตราการเกิดผู้สูงวัยที่มียอดจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับวิธีการดีที่สุดก็คือ
ทำให้เขารู้วิธีการกินการอยู่การออกกำลังกายแล้วทำให้วัยที่แก่ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงสนับสนุนโดย Man Nature Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลทุกโรงพยาบาลกลายเป็นโรงแรมไปหมดแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการจ่ายค่ะต้องจ่ายค่ารักษาอย่างเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูในคลิปวิดีโอนะครับเป็นหวัด3วัน 50,000 นั่นแหละค่ะเป็นหวัดไม่ผ่าตัด 92,000 ค่ะฝรั่งรายนึงไปรักษาที่เกาะนึง 120,000 ค่ะคืนเดียวนะครับแล้วก็ค่ายาไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าแพงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวบางตัวยานั้นแพงกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ200เท่าตัวก็มีนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่โรงพยาบาลภาครัฐคนล้นโรงพยาบาลคุณภาพชีวิตทั้งหมอคนไข้แย่โรงพยาบาลเอกชนอยากให้คนเข้าเยอะๆอยากให้คนไข้อยู่นานๆอยากให้คนไข้ได้ใช้ทุกบริการด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลทำเงินทำธุรกิจกับคนไข้อย่างมหาศาลซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่กลไกณเวลาตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นในโรงพยาบาลภาครัฐว่าจะมีคุณภาพดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าคิวรอยาวคุณภาพยาก็ไม่มั่นใจว่าสู้เอกชนได้ไหมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนหันไปหาแพทย์ทางเลือกแบบไม่มีงานวิจัยต้องพูดว่าอย่างนี้จนเกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นคนหลายแสนไปหาหมอแสงใช่ค่ะแล้วก็รอคิวเพื่อรับยาแจกนะครับแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็มอบวุฒิบัตรให้กลายเป็นเขาเรียกหมอพื้นบ้านซึ่งไม่มีสิทธิ์จำหน่ายยาด้วยการเก็บเงินต้องแจกยาอย่างเดียวถามว่ามันฝืนความรู้สึกเราไหมที่คนธรรมดาจะแจกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สามารถจ่ายยาได้จะทำไปได้ไกลสักเท่าไหร่เพราะทุกอย่างก็คือต้องใช้เงินในการที่จะจัดหามาค่ะแต่คำถามที่ไปไกลกว่านั้นแล้วยาที่ว่าแจกเนี่ยรักษาได้จริงไหมซึ่งก็ไม่มีใครไปวิจัยและจะวิจัยก็ใช้เวลาอีกหลายสิบปีซึ่งคนที่ป่วยก็รอไม่ได้ก็รอไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรที่เกิดภาวะกระอักกระอ่วนใจแล้วก็เกิดความทุกข์ยากไปทั่วแผ่นดินในทุกมิติประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลภาครัฐจะมีมาตรฐานดีไหมจะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายได้ไหมแล้วก็ค่ารักษาต่อหัวที่ว่าล่าสุดเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย30บาทก็ค่ารักษาต่อหัวก็ดูจะลดลงมาอีกด้วยก็เลยทำให้คนยิ่งเป็นกังวลไม่มั่นใจว่าคุณภาพยาเนี่ยได้หรือเปล่าถึงไหมแล้วยาที่ได้มาเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพเขาจริงหรือเปล่าและที่สำคัญเรื่องที่เราเห็นปรากฏการณ์เลยก็คือประเทศไทยตอนนี้นำเข้ายาที่มีมูลค่าจากต่างประเทศมากที่สุดอันดับหนึ่งคือประมาณ 17,000 ล้านได้ คือยาเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งแต่คนไทยกับตายด้วยโรคมะเร็งอันดับที่หนึ่งเกือบ 80,000 คนแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าหากว่าจะรักษาเนี่ยก็ต้องไปหาเงินบางคนถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินเอาบ้านไปจำนองเพื่อที่จะหาทางว่าทำอย่างไรตัวเองถึงจะสามารถเข้าถึงยาที่จะรักษาโรคมะเร็งซึ่งแต่ละโรคเนี่ยมันก็จะมียาที่แตกต่างกันไปมะเร็งแต่ละอย่างเนี่ยการเคมีก็แตกต่างกันไปถูกแพงก็ต่างกันอีกถ้าแพ้น้อยก็ยิ่งแพงหรือว่าถ้ายาที่ถ้าไม่แพ้เลยก็จะยิ่งสูงมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญก็คือว่าโรคบางโรคที่เรานึกไม่ถึงว่ามันมีมากเหลือเกินตอนนี้แล้วมันก็กำลังเป็นวิกฤตของคนไทยไปแล้วคือโรคเบาหวาน 4.4 ล้านคนถึง5ล้านคนคนป่วยนะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตในยุค ปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นโรคปวดศีรษะไมเกรนว่ากันว่ามีถึง 17% นั่นหมายถึงว่าจริงๆอาจจะมีประชากรที่ปวดศีรษะไมเกรนแต่ไม่รู้ตัวนี่นะครับมากกว่า10ล้านคนอยู่ทั่วไปหมดทั่วประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตรอบด้านหาโรงพยาบาลภาครัฐก็ยังไม่ค่อยมั่นใจรอคิวยาว
แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากค่ะโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานดีรักษาก็ราคาแพงจนไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกรีดทรัพย์ในช่วงชีวิตสุดท้ายหรือไม่หรือถูกรีดมรดกในช่วงสุดท้ายของชีวิตไปจนหมดทั้งครอบครัวหรือเปล่าหามาทั้งชีวิตเพื่อรักษาตัวบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวบางคนก็ต้องไปก่อหนี้สินอันมหาศาลครั้นจะไปหาแพทย์ทางเลือกก็เกลื่อนไปด้วยไลน์ Facebook มาโฆษณาชวนเชื่อไปหมดไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จนะครับและไม่รู้ว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นคือปรากฏการณ์หมอแสงก็ดีหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์การผลิตกัญชากันโจ่งครึ่มและก็จำหน่ายจ่ายแจกในทางธุรกิจเพียงเพราะว่ารัฐเกรงใจประชาชนแต่ก็ไม่ค่าจัดการกับเรื่องมาตรฐานการผลิตทำให้ไม่รู้ว่ากัญชาที่ว่านั้นหายกี่คนตายกี่คนใช้ผิดกี่คนและมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรบ้างเรากำลังพูดถึงวิกฤตขนาดนี้ถ้าเรายังปล่อยต่อไปในสังคมผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงวิกฤตชาติที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกมิติทั้งงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นต่อหัวของประชากรทั้งในมิติว่าเอกชนก็ทำกำไรอย่างมหาศาลจากประชาชนประชาชนก็ทุกข์ยากมากขึ้นจากวิธีการดำเนินชีวิตที่ตัวเองไม่เข้าใจค่ะดังนั้น30บาทรักษาทุกโรคถึงวันหนึ่งก็ต้องถึงทางตันใช่ค่ะวันหนึ่งก็ต้องเกิดถึงภาวะที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอกับคุณภาพที่ประชาชนต้องการเมื่อถึงเวลาตอนนั้นประเทศไทยก็จะเข้าสู่วิกฤตค่ะโดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีวันหยุดค่ะนี่คือผลว่าทำไมเราถึงมีความคิดอีกแบบหนึ่งคำว่าเรานี่หมายถึงทั้งนิวสวรรค์ทั้งดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเรากลับเห็นความสำคัญในเรื่องของการให้ประชาชนมีปัญญาใช้แทนยามากกว่าการฝึกหรือสอนประชาสอนผู้ประกอบการหรือสอนแพทย์ให้มีปริญญามากขึ้นแต่ไม่ตอบโจทย์กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายตรงนี้เราจึงมาเริ่มต้นที่ประชาชนใช่ค่ะแล้วโอกาสที่ประชาชนจะมาเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกครั้งนี้ยากนะค่ะยากมากเพราะอะไรบางคนจะเข้าไปครั้งหนึ่งก็คือคุณต้องเป็นปริญญาโทปริญญาตรีนี่หมดสิทธิ์เพราะว่าคุณเรียนทุกวันคุณไม่ได้เป็นนักศึกษาคุณทำงานหมดแล้วจะเรียนปริญญาโทหรือก็เรียน2ปีขั้นต่ำแล้วก็ต้องสอบต้องสอบแล้วก็ต้องทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดังนั้นโอกาสที่คนทั่วไปจะเข้าถึงในระบบปัญญาในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยยากมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมาย้ำกันว่าสิ่งที่เราต้องพึงระวังกันหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนครับก่อนที่เราจะป่วยหรือว่าก่อนที่เราจะมีอายุมากขึ้นต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะทั้งดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดเราด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเรารู้ว่าสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นวิธีการดีที่สุดก็คือทำให้ประชาชนเริ่มดูแลตัวเองได้และที่สำคัญเมื่อเรารู้ว่าอัตราการเกิดผู้สูงวัยที่มียอดจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับวิธีการดีที่สุดก็คือทำให้เขารู้วิธีการกินการอยู่การออกกำลังกายแล้วทำให้วัยที่แก่ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงช้าลงเพื่อรอประชากรคนกลุ่มใหม่ที่ค่อยๆขยับขึ้นมามากขึ้นในอนาคตใช่ค่ะนี่คือโจทย์สำคัญว่าเราจึงจัดหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์และเห็นว่า30บาทจะไม่ตอบโจทย์จนกว่าจะมีความคิดว่าถ้ามีเงินอยู่30บาทเปิดค้นข้อมูลได้นะครับเสียค่าอินเทอร์เน็ตแล้วทำให้เรามีสุขภาพที่ไม่เป็นโรคไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคถ้ามีเงินอยู่30บาทจริงต่อหัวต่อปีต้องไม่เป็นโรคจึงจะเกิดประโยชน์กว่าในช่วงระหว่างนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมีข่าวว่าโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้เริ่มจะสร้างศูนย์หรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วนะคะอาจารย์บรรดาผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคลากรที่จะต้องทำงานด้านนี้ไม่ควรพลาดหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะคุยกับผู้สูงวัยไม่รู้เรื่องแล้วก็
การที่มีศูนย์ตามโรงพยาบาลทั้งหลายดีนะครับรองรับผู้สูงวัยตั้งแต่ตรงนี้แต่ถ้าประชาชนยังขาดความรู้ศูนย์เหล่านี้ก็จะล้นอยู่ดีและบุคลากรที่ทำงานข้างในก็จะต้องทำงานหนักอยู่ดีถ้าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐถ้าเป็นของเอกชนก็จะเหมือนเดิมก็คือค่าใช้จ่ายแพงอย่างมหาศาลเพราะจะมีคนกี่คนที่จะยอมเสียสละมาทำงานแบบนี้บนค่าตอบแทนที่ไม่สูงดังนั้นเพื่อการตอบโจทย์ในวิกฤตการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้าอย่างแน่นอนคือลดการใช้ยาด้วยบูรณาการแห่งปัญญาครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าท่านใดนะคะจะสมัครเรียนนะคะหลักสูตรวิถีชีววิทยาไลฟ์สไตล์เมดิซินในรุ่นที่2นี้นะคะติดต่อได้ที่สถาบันรังสิตวิชาไลย027915681 027915683และ027915684วันนี้ขอบคุณอาจารย์บันเทพค่ะครับลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยแมเนเจอร์หลักคลินิกเทคนิคการแพทย์